ผมเชื่อว่าเจนนี่คงผ่านเรื่องราวมามากมายผมเชื่อว่าเพื่อนๆเองก็คงมีความในใจอย่างสุดซึ้งที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสบอกเจี๊ยบในครั้งนี้เริ่มที่เจนก่อนดีกว่าที่เจนก่อนเลยนะคะคืออยากจะบอกเจนนี่ว่าคือรู้จักกันมานานมากอยู่กลุ่มเดียวกันมานานมากเห็นเจนนี่ตั้งแต่แบบเปิดก้นจนถึงทุกวันนี้เปิดก้นตั้งแต่บอกเพื่อนทุกอย่างจนความลับบางอย่างไม่ได้บอกเพื่อนอะไรเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีใครโกรธและทุกคนก็รักเสมอไม่ว่าจะยังไงก็ตามต่อไปนี้ไม่ต้องมีความลับอะไรอยู่ข้างเธอเสมอจริงๆพอแล้วไม่ว่าเพื่อนคนไหนจะทำอะไร I think คือเขาไม่ได้ทำร้ายพวกเราคือยังไงเราก็ซัพพอร์ตดีแล้วก็อย่างที่มาบอกไป we're still old friend คือหน้าที่ของพวกเราก็คือซัพพอร์ตกัน you didn't kill anyone ไม่ฆ่าใครคือยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ก็จริงๆต้องบอกว่าดีใจที่แบบว่าเจนนี่แข็งแรงขนาดนี้เพราะว่าโอยข่าวต่างๆมรสุมต่างๆรวมถึงแบบเรื่องสื่อเรื่องอะไรอย่างงี้ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาแบบยังแบบมีความสุขได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าความรักครั้งนี้ของเขาเนี่ยต้องทำให้แบบต้องมีความสุขมากต้องแบบว่าทำให้เจนนี่แบบลืมเรื่องที่แบบว่ามันอาจจะเข้ามากระทบจิตใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่แบบพวกเราอะภูมิใจในตัวเขานะที่แบบว่าเออเขามีไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตามหรือว่ามีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขายังสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็แบบอยู่อย่างมีความสุขแล้วพวกเราก็ดีใจมากที่แบบว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่สวยงามอย่างที่เจนนี่คิดเออไม่ว่าอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรเงี้ยความรักมันสามารถชนะทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับเจนนี่ค่ะเพื่อนอยากจะบอกเป็นตัวแทนเพื่อนๆแล้วก็คนที่มีเพื่อนที่รู้สึกว่ารักแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าเพื่อนก็คือคำว่าเพื่อนไม่ว่าบางคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพื่อนแข็งแรงทุกคนยินดีเพื่อนไม่รู้ก่อนเพื่อนรู้ทีหลังทุกคนก็ยังยินดีเหมือนเดิมแล้วขอให้เจนนี่แข็งแรงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยบางทีทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่อยากจะบอกเพื่อนว่าคือไม่ว่าเพื่อนจะตัดสินใจอะไรไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรยังไงพวกเราก็สปอร์ตเพื่อนบางทีคำว่าเพื่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องถามถ้าชีพร้อมมีเรื่องอะไรเราอยู่ตรงนี้เสมอก็จะรักเจี๊ยบไปตลอดแน่นอนเชื่อว่าไม่ว่าเราจะแก่เราจะผมงอกมีลูกกันแล้วทุกตรงนี้คือมันคือเพื่อนอะมันพูดมันเพียงที่บอกบางทีเราไม่ต้องพูดเราอยู่ตรงนี้ข้อยากไงสุดท้ายอะเก็บไว้ให้คุณเป็นคนสุดท้ายเลยคืออยากบอกว่าสิ่งที่เจนนี่เจอในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เบาเลยมันหนักมากกับผู้หญิงคนหนึ่งกับคอมเมนต์กับทุกอย่างมันนานาจิตตังมากไม่พูดถึงเรื่องว่าข่าวไม่พูดถึงผิดหรือถูกไม่พูดถึงว่าใครจะคิดเห็นยังไงนะไม่ได้พูดตรงนั้นแต่อยากพูดว่ามันน้อยคนมากที่จะแข็งแรงได้อย่างเจนนี่ก็อยากจะบอกว่าคือต้องเห็นหลายความรักของเจนนี่มาหลายพาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่มาเป็นความรักแบบเนี้ยและเป็นความรักครั้งนี้เนี่ยอยากจะบอกเจนนี่ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนานายังยืนยันแล้วก็มั่นใจได้เสมอว่านานาภูมิใจในตัวเจนนี่แล้วก็ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจนนี่ทำแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่รักและก็จริงใจกับเจนนี่อย่างนี้ตลอดไปแค่นั้นแหละไม่กล้ามองตาผมไม่บอกให้มองด้วยผมอยากให้โอกาสเจนนี่สวัสดีครับมีอะไรอยากจะพูดเพื่อนที่ผมเชื่อวันนี้คุณก็คงรู้อย่างจำใจนะว่าอยู่เคียงข้างคุณมาจนตลอดต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่าเพื่อนคือเพื่อนจริงๆอะค่ะก็ไม่เคยขอบคุณแบบเอาตัวมาขอบคุณไม่เคยขอบคุณแล้วก็ขอโทษแบบหลังจากที่อันนี้ได้จดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบคือเพื่อนทุกคนก็จะคิดว่าเออมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ดราม่าเราก็จะข้ามตรงจุดนั้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เจนนี่ก็ได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าเพื่อนทุกคนก็ขอบคุณจริงๆที่แบบคือไม่เคยทิ้งอย่างเงี้ยเพราะอย่างงู้นอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าแบบต้องเจอนักข่าวตลอด
นเองวุ้นก็แบบคือคอยตอบให้เจนนี่ตลอดซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องของเพื่อนๆที่ต้องมานั่งคอยตอบคำถามให้เจนนี่หรือเปล่าก็ขอบคุณแล้วก็แบบมันก็ต้องแบบขอโทษด้วยอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้บอกไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆบางครั้งความรักมันแบบรีเลชั่นชิพของเพื่อนนะคะคือมันก็เป็นความรักที่อธิบายไม่ได้จริงๆนะคะว่าว่ามันรู้สึกมากแค่ไหนไม่ว่าคือต้องบอกว่าความสุขเนี่ยเราอยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องหัวใจเรื่องเดียวไม่ว่าเพื่อนคนไหนจะอยู่แบบทุกข์แบบในเรื่องราวของเรื่องไหนก็ตามเนี่ยเราทุกคนก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะก็ขอบคุณ Love you Love you